กระป๋องที่ลูกค้าเอามาให้ลองนะครับถ้าวัดโดยความสูงแล้วครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณเกือบ10นิ้วนะครับประมาณ9นิ้วครึ่งถ้าวัดโดยรอบนะครับอันนี้เราจะวัดวงรอบมันก็อยู่ที่ประมาณสัก11นิ้วนะครับหรือวัดที่ก้นมานะครับตัวนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้ว3นิ้วครึ่งฟิล์มที่เราเลือกใช้ตัวนี้ครับจะเป็น6คูณ12นิ้วนะครับก็คือความยาว12นิ้วเดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดูพอดีถ้าลูกค้าเลือกโค้งไปผิดนะครับอย่างเงี้ยถ้ามันเป่ามือเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเข้าเครื่องนะครับต้องใช้โค้งที่มันสูงกว่านะครับลองเทียบดูนะครับโค้งตัวนี้กับโค้งตัวนี้ครับนะครับโค้งตัวนี้มันจะสูงกว่าเพราะถ้าเป็นโค้งแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะดันแล้วถุงมันจะแตกง่ายทีนี้ผมจะลองเป่าโดยการใช้มือนะครับถ้าเป่ามือนี้จะไม่มีปัญหาทั้งสองแบบนะครับเดี๋ยวลองเป่าใช้เป็นเป่าลอสเตเล่นะครับมีจำหน่ายที่ร้านพลาสติกแบ็กนะครับเดี๋ยวผมเป่าให้ดูนะครับเสร็จแล้วปั๊บนะครับแล้วก็เป่าไล่ขึ้นมาข้างบนเลยนะครับนะครับถ้าเป่าอย่างเงี้ยมันจะเป่าง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเอาเข้าเครื่องอ่ะมันต้องใช้โค้งเพราะโค้งมันจะรับถ้าลูกค้าสังเกตดูครับโค้งมันจะรับตรงนี้กับตรงนี้แล้วมันจะไม่มีขอบเหลือนะครับอันนี้ยังเป่าไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราเป่าให้เรียบร้อยนะครับถ้าเหลือก้นแบบนี้ครับกดเขาแล้วเราก็จับเป่านี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าตัวนี้ถ้าเข้าเครื่องเนี่ยตัวนี้เคิร์ฟเนี่ยมันได้นี่พอดีนะครับทีนี้รูเราต้องเจาะให้ระบายลมนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ระบายลมนะครับมันจะมีปัญหานะครับสนใจสินค้าสอบถามได้นะครับ0815122120ครับขอบคุณครับ